เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 โอ้โหไอ้เหี้ยไอ้สมตันกูได้เยอะโอ้โหนี่ไงโอ้เฮ้ยมันกินเร็วอยู่เว้ยมันกินเร็วให้ได้เลยเว้ยเอาเหี้ยเหี้ยกูอยู่บนฮะจิ๊บเฮ้ยเหี้ยแล้ว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 โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนก็ด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับอาร์คมอนฮันต์ในพาร์ทที่16กันแล้วนะครับทุกคนหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมเริ่มสร้างฐานทัพของเราแล้วเว้ยทุกคนก็ดูจากรอบๆนี้ครับว่าตอนนี้ฐานทัพของเราก็เริ่มวางของตกแต่งวางฐานบ้านอะไรงี้แล้วนะครับแล้วก็ไดโนเสาร์ส่วนใหญ่ผมก็เอาย้ายไว้ฝั่งนู้นแล้วนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะอันนี้นี่เอาคีเลกิน่าไปก็ได้อ่ะก่อนเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตฐานกันก่อนนะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายคลิปมาหลายวันอยู่คือจริงในคลิปผมอาจจะลงวันต่อวันก็จริงเนี่ยแต่ว่าในเรื่องเวลาการถ่ายของผมอ่ะผมหลังจากพักที่แล้วอ่ะผมพักอยู่มาสองสามวันเลยฮะแล้วค่อยมาเล่นต่อไอ้เหี้ยนี่จริงคือกูติดอนิเมะช่วงนี้อันนี้ทุกคนผมก็เพิ่มบาเรียมาอีกอันและเป็น2บาเรียนะครับในบริเวณนี้นะซึ่งในบริเวณนี้ก็จะเป็นโซหลักในการเลี้ยงไดโนเสาร์นะซึ่งก็ยังไม่ค่อยได้สร้างอะไรเท่าไหร่นะทุกคนพวกต้นไม้ที่มีพวกนี้มันก็เป็นต้นไม้ตามธรรมชาตินะฮะมันก็เลยยังไม่มีพวกตัวอะไรเยอะสักเท่าไหร่ส่วนเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าแร็กแล้วแปลว่าแร็กโนโลนาเดอะแบ็กบัตไคจูนครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ถามผมได้มาได้ยังไงก็ไปดูในไลฟ์เอานะฮะช่วงท้ายๆเลยแล้วก็เจ้าเบฮิมอธตัวนี้นะฮะจริงๆเจ้าตัวนี้ผมกะว่าจะจับมาฟาร์มไฟเบอร์นะแต่พอลองเทียบกันแล้วว่าผมว่าไอ้ตัวกวางหุ่นยนต์แม่งฟาร์มดีกว่าเนี่ยทุกคนแล้วก็พวกมอนฮันต์มันก็จะย้ายไว้ในบริเวณนี้นะในบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณของตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็จะเอาไว้ในโซนนี้เนาะและเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนให้มันตกแต่งให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะอาจจะมีฐานวิจัยอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าพื้นที่เราก็ค่อนข้างใหญ่นะเนี่ยทุกคนขึ้นประมาณ3เนินนี่ฮะไอ้เขียนเดี๋ยวกลับไปตัวฐานหลักกันเลยแล้วบอกนะว่าไอ้ตรงสะพานเนี้ยเป็นหนึ่งจุดที่บอกนะแม่งทำยากเหี้ยๆเลยฮะมันเป็นจุดที่ทำนานมากเลยทุกคนไอ้เจ้าสะพานเนี่ยคือมันเป็นสะพานที่เอาไว้ลำเลียงสัตว์จากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ฮะจริงๆมันเรื่องการเดินแหละคือผมก็ขี้เกียจมานั่งจับตัวบินไปบินมาทุกคนกูทำสะพานแม่งเลยง่ายดีฮะบอกง่ายจริงบอกว่าง่ายก็จริงนะเว้ยแต่แม่งดูดิไอ้เหล็กแม่งใช้มหาศาลนะฮะแต่จากการวางที่แม่งโคตรลำบากอีกยอมรับตรงๆเลยไอ้กูใส่สูตรกูใช้สูตรบินช่วยสร้างบอกทุกคนในส่วนของโซนนี้ผมก็กะจะเอาออกนะไอโซนนี้ว่าจะเอาออกอยู่แต่ว่าเดี๋ยวคิดดูก่อนทีนึงว่าเราจะเปลี่ยนไปยังไงเนาะคือในโซนนี้มันจะเป็นโซนของพวกตัว manifestation นะก็คือเจ้า envy ไอตัวกระดูกแล้วก็งูยักษ์นะฮะก็จะไว้ในบริเวณนี้แต่เดี๋ยวในอนาคตต้องย้ายออกแล้วกะไว้ทำเป็นโซนเดอร์มิดอยู่แถวนี้น้องปอยเขาทวงมานะว่าพี่ลืมเดอร์มิดเหรอกูลืมจริงไอเหี้ย คือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าไอพวกซีรีส์ที่ผ่านมามันเป็นซีรีส์ที่ตัวมอสมันทำเดอร์มิสออกมาไม่ค่อยจะดีอะฮะกูทำเดอร์มิสล่าสุดเมื่อไหร่วะน่าจบไอซีรีส์ทะเลทรายป่ะใช่เพราะว่า SCP ก็ไม่ทำเนาะไอจูราสสิกปาร์กก็ทำดีกว่าทำนิดหน่อยแล้วก็ในส่วนนี้ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวบ้านของผมเนาะซึ่งก็จะเป็นบ้านแนวสตรีมพังนะนี่ก็จะเป็นบ้านที่ทำจากทองแดงนะครับทุกคนในพวกนี้ก็เป็นตัวปิงแล้วก็ไอตัวผีกระสือที่ไปฟอสเคมมานะได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันคือไอตัวพวกปิงเนี่ยผมเอามาช่วยในการปั๊มยาสลบอย่างดีด้วยคือที่ผมเคยบอกมานะว่าไอ้เจ้าตัวนี้ถ้าเกิดเราเอามาเกาะกับตัวเราอะมันจะทำให้เราคาบของเร็วขึ้น2เท่าเว้ย wow. ผมบอกมากเลยที่เราต้องมานั่งปั๊มไอ้ยาสลบเนี่ยฮะเนี่ยทุกคนต้องคาบเป็นสีฟ้าไปม่วงไปเหลืองไปแดงไปดำอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูดีเทลบ้านกันหน่อยนะฮะนี่บ้านก็จะเป็นแนวนี้นะทุกคนอาจจะมองใกล้ๆอาจจะภาพไม่ค่อยชัดนะแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนเรามองไกลๆได้ฮะแต่ผมว่ามันเป็นดีไซน์ที่สวยนะแล้วดูประตูเดี๋ยวทุกคนนี่ประตูแบบนี้ฮะนี่นี่ครับไม่ใช่ประตูว่าเลื่อนเข้าเลื่อนออกเลยนะมันจะเป็นประตูนี้เลยประตูแบบเลื่อนขึ้นลงนะเป็นสังกะสีอะไรอย่างนี้เป็นแผ่นทองแดงอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนก็ถือว่าดูดีนะโดยเฉพาะตรงนี้ผมว่าไอ้ตัวแกงๆเนี่ยตะแกงผมชอบมากเลยมันดูเหมือนแบบเป็นช่องแอร์อะไรอย่างเงี้ยไว้ในโรงงานแล้วนอนนั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวในโซนขวานี่ผมก็จะเอาพวกมัลติเฟสเตชันนี่ย้ายไปแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเหมือนห้องพลังงานให้เครื่องอะไรที่อยู่ประดับเป็นเหมือนเครื่องยนต์แล้วก็มีควันไอ้น้ำออกมาอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่เดี๋ยวผมลองเล่นพวกของในมอสสตรีมพังดูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนึงนะคือพูดตรงๆว่ามอสนี่มันเป็นมอสที่ค่อนข้างซับซ้อนมากๆฮะอย่างไอ้เตาพวกนี้มันซับซ้อนที่เฮียเลยเว้ยคือการทำไอ้ตัวทองแดงเนี่ยผมต้องทำอันนี้ผมต้องทำไอ้นี่ก่อนทุกคนไอ้เจ้าสเมลคอปเปอร์ออเนี่ยทำมาก่อนครับแล้วก็มาแปลรูปเป็นแบบเพลทอีกทีนึงแล้วก็เอาแบบเพลทเนี่ยมาคราฟเป็นอุปกรณ์เนาะซึ่งมันจะมีกลาสเพนมีเหล็กมีอะไรงี้ด้วยทุกคนก็นั่นแหละเราไปหาวิธีดูเองแล้วกันกูขี้อธิบายอ่ะปังอ๋อใช่อย่างทุกคนนี่อยากจะมีข้างล่างอีกฮะผมพาไปดูข้างล่างต่อในโซนล่างเนี่ยผมกะทำมันเป็นเหมือนมาร์เก็ตเพลสนะหรือว่าเป็น
แนวตลาดอะไรประมาณนั้นนะแบบชนบทชนบทหน่อยนะทุกคนแบบข้างล่างก็ดูชนบทชนบทแบบติดดินหน่อยข้างบนก็จะเป็นโรงงานอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคนี่แล้วก็ไอ้พวกต้นไม้อะไรพวกนี้ผมก็วางตกแต่งเองหมดนะเออผมก็ค่อนข้างจะแบบเละนะเออมันก็ดูเละระดับนึงแต่ผมว่าบ่อยมุมมันก็สวยนะฮะนี่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีบ่อปลาอยู่ฝั่งโน้นนะจริงบ่อปลาที่ผมว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นกันหลายรอบไปแหละแต่ผมไม่เคยพูดถึงเลยนะนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะเราจะบ่อปลานะว่ามีต้นไม้สีแดงนี่แม่งดูสวยดีฮะเออแล้วก็แบบใบบุ้งใบบัวนี่ผมก็ชอบนะก็ตอนนี้ปลาอาจจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวในอนาคตค่อยว่ากันแล้วกันผมมีแพลนจะจับพวกนางงนางเงือกด้วยแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนั้นแล้วกันนะทุกคนก็นะครับทุกคนในโซนล่างมันก็ยังทำอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะโอเคมาเราตัดเข้าสู่เนื้อหาวันนี้กันเลยนะทุกคนเกียร์ผมขึ้นมาก่อนคือวันนี้เนี่ยผมมีแพลนจะไปจับเดือยเสา4ตัวเลยเว้ยทั้ง4ตัวบอกเลยว่าเป็นตัวตึงของ2มอสแน่นอนนะเออของบอลฮันก็เป็นคิรินกับปลาจังแล้วก็ของฝั่งอิลิเมนต์ก็จะเป็นกราดิอูซอร์หรือว่าเจ้ากราวินัสนะที่เขาเรฟเฟรนซ์มาแล้วก็แกมบอสนะฮะเออคิรินผมจำได้ผมเคยเจอแถวนี้ดีกว่ามันน่าอยู่ในโขดหินข้างหน้านั่นปะเดี๋ยวลองดูก่อนคือผมเจอล่าสุดคือเมื่อ2-3วันก่อนแล้วผมก็ไม่รู้มันยังอยู่หรือเปล่านะโอเคคือถ้าเกิดมันไม่อยู่จะต้องเสกใหม่นะฮะแต่ผมจำได้มันอยู่ตรงนี้เว้ยยังอยู่ปะอ้าวโอเคโอเคยังอยู่ทุกคนนี่ครับทุกคนเจ้าคิรินนี่ฮะโอเคซึ่งแผนของเรามันง่ายๆครับผมจะเอากงไปเชี่ยเย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 ี่ยมาทุกคนพลาดฮะโอ้โหอุ้ยเชี่ยทุกคนสายฟ้ามันเนี่ยฮะใช่ไหมยังดูอ่ะเฮ้ยพลาดทุกคนเอาไม่เดี๋ยวเอาไงอะกูเอ้ยไม่ได้โอ้เชี่ยโอ้ยมาทุกคนคือแล้วโจมตีมันไกลมากเลยเจ้าคิรินเนี่ยอ้าวโอเคขังกันแล้วได้ไหมได้ปะผมรู้โกงจะเอาอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูก่อนคือมันสามารถหลุดออกมาได้ไหมโอเคเดี๋ยวขอดูท่าทีโอ้เชี่ยโอ้โหโอ้มึงเฮ้ยลูกมันเฮ้ยเชี่ยสกิลมันไกลมากอะสกิลมันไกลเวอร์เลยนะไอ้เฮียไกลเกินสกิลมึงอะแต่เย็นดิยกพวกมาเองที่ปะวะแม่งโว้ยเนี่ยทุกคนกูเพิ่งจะมากูจะศึกหนักเลยฮะไอ้เหี้ยกูไม่เล่นมาสักพักมึงอะเออกลับมาก็ต้องเจอศึกหนักกันเลยวะเฮ้ยไอ้เหี้ยเห็นมาผมใช้เจ้าสตีเจียนช่วยแล้วกันนะก็คือผมจะให้สายฟ้ากลับมากันจะสาดสกิลใส่มันเรื่อยๆจากระยะไกลนะแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปยิงมันอีกทีนึงกระสุนใช้กระสุนดำเลยใช่ไหมเออเคียนน่าจะเป็นกระสุนดำแบบเชื่อมโมเดลไม่โหลดด้วยยังไม่เป็นกระสุนดำเลยนะโอเคผมต้องหาจุดที่ว่าผมมองง่ายๆก่อนตรงนี้มองยากฮะเอาไปมุมนี้ดีกว่ามุมนี้ดีกว่านะคิรินเลือดเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวดูเลือดก่อนคือสกิลผมว่าถ้าโดนเต็มๆนี่ 90,000 เลยนะ 40,000 เองว่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องหาแบบเฉียวๆนะเดี๋ยวโดนเต็มๆทุกคนต้องให้มันโดนเฉียวๆทางนี้นะฮะไอ้เชี่ยโอ้โหโดนไหมโดนอยู่โอ้ไม่โอเคไม่โดนเนาะโอเคโดนไหมมันโดนแบบวะมันจะโอ้โดนอยู่ฮะโอ้เชี่ยนี่โดนเต็มปะเนี่ยคือผมต้องพยายามให้โดนเต็มๆนะทุกคนโอเค20,000ฮะโอเคประมาณนี้กำลังโดนเฉียวๆนะทุกคนอย่าให้โดนเต็มๆนะตายไหมโอ้ยเชี่ยเจ็ดตายมันยิงสายฟ้ามาโอ้โหทุกคนคือเหมือนจีโนก้ามันจะพอการสายฟ้าได้อยู่นะน่าจะกันอยู่นิดนึงปะคือมันโดนอยู่อะโอเคโอ้ยแรปเตอร์ตายฉันได้คุยคิดดินนะโอ้นี่ข้าหลบไปแล้วข้าหลบไปแล้วแต่ผมไม่กล้าเข้าไปยิงว่ะไปยิงเลยก็ได้มายิงเลยได้ไหมยิงเลยก็ได้ไม่เอายังไม่กล้าว่ะผมเข้าไปปั๊มหน่อยไหมเข้าไปปั๊มหน่อยได้ไหมโอเคพอตีทีนึงไอ้มันปล่อยสายฟ้าไอ้เหี้ยเอ้ยอ๋อคือมันจะปล่อยสายฟ้าทีนึงใช่ไหมทุกคนคือมันจะปล่อยทีนึงแล้วมันก็จ่ายนี่คือมันจะปล่อยทีนึงกูโดนแน่เลยเหี้ยกูตายไปเนี่ยกูตายไปเนี่ยเหี้ยโอ้ยโอเคทุกคนไม่ตายโอ้ยเหี้ยกูพอนไอ้ไปทุกคนอ้าวเอาล่วงแล้วกูนึกว่าเจ๋งเฮ้ยชั้นกูยังตกใจเลยชั้นกูทนสายฟ้าได้ไงวะไอ้เหี้ยยังเอาวะทุกคนโอเคมันหิวเร็วป่ะตัวนี้โอเคไม่เป็นไรช่างมันยัดไปเลยอันนี้เป็นยาช่วยเทมผมเองนะฮะโอเคป่ะอีกนึงแล้วก็อันนี้โอเคโอไม่ต้องเนี่ยโอเคครับได้แล้วฮะคิรินฮะโอ้โหคือตัวเราอะไอ้น่าจะเกาะผมเยอะนะทุกคนเกาะผมเท่าไหร่เกาะผมอยู่ที่มันมีบอกไหมอ่ะเฮ้ยเกาะผมอยู่ที่1,500นะฮะ
เอ้ยผมเหลืออัพหัวป่ะหัวสามารถอัพอีก50นะอ๋อน่าจะเป็นเพราะเกาะผมเยอะนะทุกคนผมเลยสามารถรับสายฟ้ามาได้โหแต่มันก็แต่เจ็บอยู่นะเจ็บเอาเรื่องอยู่นะไอ้เหี้ยโอเคก็ได้แล้วโหทุกคนทำไมมุมกล้องเป็นอย่างงี้วะไอ้เหี้ยตัวกูแม่งซูมมาโคตรไกลเลยไอ้เหี้ยซูมหน่อยดิโอเคเอาแต่อยู่อย่างงี้ก็ดีนะฮะเลยถือว่ามันก็มองมุมมองได้ไกลอยู่นะเดี๋ยวทุกคนได้มาแล้วจะขี่ลินนะฮะคือตอนนี้ผมกำลังทิกเมื่อกี้ผมกำลังทิกเกอร์เลยว่าอ๋อไอ้เหี้ยคือมันสาดสายฟ้าใส่เราทีนึงอะแล้วมันจะวิ่งหนีออกไปแป๊บนึงใช่ไหมแล้วมันค่อยกลับมาสาดอีกทีนึงเออตอนแรกผมคิดอยู่เอ๊ะมันจะเป็นช่องโหว่แล้วนะหรือเปล่าวะมาคลิกซ้ายคลิกซ้ายควิดควิดคลิกขวาไปเลยดีดอ๋อดีดโอ้นี่ไงทุกคนดีดกระโหลกแล้วก็เรียกสายฟ้าลงมาข้างหน้าฮะนี่เรียบเลยเนาะอืมตุ้มซะตายไหมมึงเท่าไหร่โอ้โหไม่ค่อยแรงเลย4ตัวซีมเรียกสายอ๋อตัวซีเป็นท่าเรียกสายฟ้าลูกใหญ่ฮะเหมือนในโตเกียวต้นฉบับอ่ะเออไอ้เมื่อกี้ผมกดสตูเดียมาผมกดตัวเอกด้วยเมื่อกี้ซีปะเมื่อกี้ซีมันออกไปทีเดียวใช่ปะออกใช่ทุกคนซีทีเดียวฮะเมื่อกี้ตัวเอกปะมันเมื่อกี้ดูออกเยอะจังเลยสายฟ้ามันอ่ะตัวคิวตัวคิวเป็นยังไงครับอ๋อคิวก็จะเป็นเรียกกว่าเส้นตรงนะแล้วตัวอาร์ไปเรียกโอ้ตัวอาร์ไปเรียกสายฟ้าแบบยืมบัมซัมไปทุกคนโอ้นี่ไงอ๋อตัวอาร์ท่าไม้ตายนะสาดไปซ้ายสาดตายซะมึงเอาไปโอ้แล้วสกิลมันคูลดาวน์เร็วมากครับทุกคนเออดีจิ้วไอ้น้องจิ้วไปจิ้วนี่ไงล่ะคือถ้าใครไม่เคยเล่นมอนฮันต์นะมันจะบอกว่าคิรินเนี่ยเป็นหนึ่งตัวนะที่สกิลมันเปียวฟ้ามากๆนะเออมันเป็นตัวที่หลบยากมากทุกคนคือสกิลมันเยอะอะแล้วมันโทบีมันจะตีไม่โดนผมเลยนะเออแต่กูสาดสกิลรัวๆไงน้องกูอาร์รัวเลยฮะตัวอาร์แม่งสกิลมันโกงมากไอ้เหี้ยเชี่ยว้าไอ้เหี้ยเริ่มมากูเจอตัวนี้เลยอ่ะกระสาสกิลไปฮะหน้าตายแล้ววะเซตนี้ยังเลยที่หนึ่งอะไรมึงจะหนีรอดอ่ะมึงไม่รอดหรอกไอ้น้องตายกูบอกเลยสัตว์ตัวศพได้เลยมึงอ่ะไอ้เหี้ยจะรอดหรอวะไป23เบลเหลืออยู่ที่ 50,000 นะฮะอัพมาได้ 60,000 โอเคถือว่าอัพค่อนข้างเยอะอยู่นิดนึงแล้วกันกูว่าเยอะนิดนึงแล้วกันนะไม่กล้าพูดเยอะมากดูในน้ำสัตว์สกิลไม่ได้ใช่ไหมอ๋อเออน่าจะใส่สกิลไม่ได้นะฮะโอเคอันนี้คือขาผมถึงไงอ๋อคือตัวอาร์มจะเรียกสายฟ้าเป็นสองสเต็ปนะเอาไอ้เฮียโดนด้วยงั้นขอควิดหน่อยโอเคป่ะก็สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับเจ้าคีรินเนี่ยมีเรฟเฟรนซ์มาจากสัตว์ในตำนานของจีนนะที่เรียกว่ากีเลนนั่นแหละทุกคนจะเป็นต้นแบบของคีรินนะอันนี้ก็พูดไปเก็บความรู้ไม่ได้เฉยเนาะโอเคทุกคนมาต่อกับที่ตัวที่2ของคลิปนี้นะสำหรับเจ้ากราเซียแมมมอสนะไอ้เจ้าตัวนี้ผมไปดูมานะเหมือนเขาจะบอกว่าเราต้องใช้มังกรไฟแต่พ่นไฟเพื่อละลายเกาะมันก่อนนะแล้วถึงยิงฆ่าหลบได้อันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้อแต่มันดูทรงมันยังไม่มีเกาะอะไรเลยฮะแต่ผมลองยิงดูก็ได้โอ้ยิงก็ขึ้นนี่ว่ะได้ไหมเอ้าคือเดิมๆมันจะไม่มีเกาะใช่ไหมแต่พอเรายิงฆ่าหลบมันไปอ่ะสักพักหนึ่งมันจะมีฆ่าหลบขึ้นอะไรอย่างงี้ป่ะไอ้มันจะมีเกาะขึ้นอะไรประมาณนั้นป่ะเอ๊ะมาใส่นี่ไปเลยใส่ยานี่ไปเลยยาแดงเอาไม่ต้องก็ได้แค่ปล่อยมันกินไปเอ้ายาแดงกลัวอ่ะใส่ไปเลยฮะมากินไอ้นี่กินคิปเปอร์6อันฮะไอ้9อันเอาทุกคนมาใช้อ่านแบบมอสหรอเอาชิบหายกูลืมเตรียมมาโอเคมาทุกคนผมเสกอ่านมาแล้วนี่ครับทุกคนเขาจะมาใช้เป็นอ่านเฉพาะของมันนะโอเคมาได้แล้วทุกคนสำหรับเจ้าแกมมอสนะไอ้เคเดี๋ยวโอ้ผมว่ามันก็ดูแบบดีไซน์มันก็เหมือนนะเออเหมือนเจ้าแกมมอสนะแต่ไม่เหมือนอย่างนึงคือตรงงาคือเจ้าแกมมอสเนี่ยงามันจะเป็นกลมๆเนาะแต่นี้มันเป็นงาของแมมมอสต้นฉบับนะฮะไอ้เคมาไม่แน่ตัวนี้มันจะเป็นตัวฟาร์มไอ้เบอร์รี่ก็ได้ทุกคนเออมันตัวฟาร์มเบอร์รี่ตัวดีๆของบ้านก็ได้ฮะเก็บขี้ขวากระทืบขี้ซ้ายเอางาควิดโอ้ต้องมาเดินช้าแบบเดินช้ามากเลยอ่ะซีทำไรอ๋อซีแป้นฮะแป้นนี่อ่ะแป้นแล้วติดเลยไหมอ่ะเหมือนจะไม่ติดนะ X ไม่มี Z ไม่มีคอนโทรล Q O ไม่มีฮะไอ้ขี้เออตีทีประมาณ200นะไอ้กระทืบโอเคกระทืบมันไม่สามารถฟาร์มไปได้นะต้องใช้งาเออแต่งาสามารถฟาร์มไปหมายได้ครับทุกคนไอ้เคมันดีไหมตัวนี้ผมไม่รู้มันดีหรือเปล่าอะไอ้ว่าไงน้องกระทืบหน่อยตืบเลยตืบอ๋อแต่กระทืบฟาร์มเนื้อได้ฮะเก็บแป้นในน้องโอ้ยเยอะกูถามจริงนะเว้ยกูจับมันทำไมว่าตัวนี้คือตัวมันดูไม่ค่อยจะเก่งเลยอะฮะอัพดาเมจหน่อยแต่น้ำหนักก็ไม่ได้ขึ้นดีมากนะโอเคมัน
ือน้ำหนักก็ขึ้นดีอยู่แหละทุกคนแต่ว่ามันนิ่มได้เลยอ่ะมันปาล์มอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันปาล์มเบอร์รี่ไม่ได้ด้วยอ่ะเนี่ยมันโอ้โหไอ้เหี้ยแต่คลิกซ้ายไอ้คลิกขวามันฟาร์มศพได้ป่ะคลิกขวาได้มั้ยล่ะคลิกขวามัน500นะไม่มี400กว่าๆฮะกระทืบปาล์มดีมั้ยปาล์มหินได้มั้ยไม่ได้ฮะเฮ้ยสเปซปาล์มมีท่าด้วยเหรอท่าอะไรวะอ๋อเป่าไอ้น้ำแข็งรอบตัวอ๋อเนี่ยทุกคนมันจะเรียกเป็นเกาะน้ำแข็งมาฮะเราเลือดจะยังไงเลือดจะค่อยๆขึ้นเนาะอ๋อมันจะหลีเลือดได้ปะอ๋อคือมันจะสามารถเรียกเกาะฟรีๆได้เลยนี่ไงเนี่ยเขาควรคำอธิบายบอกว่าเวลาเราเปิดเกาะน้ำแข็งอยู่เนี่ยมันจะฮิวเลือดได้แล้วจะสามารถกันดาเมจได้นะนี่ใช่ไหมเนี่ยลดดาเมจ 35% แล้วก็ฮิวเลือด2หน่วยทุกๆวินาทีแต่ว่าถ้าเกิดโดนไฟทีคือมันจะละลายเลยใช่ไหมเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมลองทดลองไงดิมังกรมังกรมังกรเตรียมมังกรมาอันนี้แต่ขอลองกันเลยคือมันสามารถละลายได้ใช่ไหมแค่ทีเดียวทุกคนแค่ทีเดียวคือละลายเลยใช่ไหมลองดู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 เนี่ยทุกคนเนี่ยทีเดียวนี่แหละเนี่ยทุกคนทีเดียวเลยฮะโอเคโอเคมาทุกคนมาถึงตัวที่3นะกับเจ้าลาจังนะฮะนี่มาเลยเดี๋ยวจะเอาโกงเข้าไปครอบไปนะไม่รู้ว่าคนมันจะอยู่หรือเปล่านะโอ้เชี่ยเชี่ยเชี่ยอุ้ยทุกคนมองแบบไม่เห็นเป้าอ่ะเมื่อกี้พลาดเป้า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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 เมียว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 อย่าโอ้โหไอ้เชี่ยไอ้สมตันกูได้เยอะโอ้โหเอ้าเอ้าเชี่ยมันโอ้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 ชิบหายแล้วเอ้าเอ้าเชี่ยเนี่ยอยู่มังกรกูตายเฮ้ยมึงโกงกันเปล่าวะโอเคไหมทุกคนผมจะลองเปลี่ยนเจ้าเลกิน่าดูนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปแล้วก็แห่แข็งมันก่อนทีนึงนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราค่อยนี่กันแล้วเดี๋ยวค่อยสั่งโกงมันนะเขาต้องเข้าไปเดี๋ยวเขาไม่ได้เว้ยไอ้เชฟแข็งครับสวยแล้วก็เชฟเห็นแล้วบินหนีบินหนีเลยแล้วบินหนีเลยบินหนีเลยบินหนีเลยไอ้แกบินหนีแล้วบินหนีแล้วบินหนีนะบินหนีแล้วคนนี้บินหนีแล้วชิบลงเพื่อนลงเพื่อนลงเพื่อนไอ้เชฟโอเคครับผมว่าวันนี้น่าจะได้นะแล้วก็เรียกสตีเจียนมาเลยไม่รู้ใช้คิรินดีวะเอ้ยใช้คิรินก็ได้นะเว้ยคิรินกับสตีเจียนใครสกิลไกลกว่าผมว่าไอ้คิรินสกิลแม่นกว่าผมใช้ม้าก็ได้เดี๋ยวๆโอเคโอเคผมว่าเราจัดไว้ประมาณนั้นได้โอเคแล้วฮะโอเคโอเคคือถ้าเกิดเป็นสตีเจียนหมายต้องดีเลย์ไกลนิดนึงนะผมว่าใช้คิรินแหละใช้คิรินครับผมจะคิรินได้แค่ 60,000 ละดิคือถ้าใครไม่รู้นะเจ้าลาจังเนี่ยจะเป็นนักล่าตามธรรมชาติของคิรินนะฮะโอเคแต่พอเราล่อแล้วสกิลไหนไกลสกิล4ใช่ไหมแล้วสกิล4ถามว่าไกลไหมไม่ค่อยจะไกลเท่าไหร่เลยมันน่าจะพอได้ทุกคนใช่ไหมเริ่มก็ 60,000 เหมือนกันว่ะจะใส่ฟ้าสาดไปก่อนโดนไหมเก็บไม่โดนทำไม่โดนไม่โดนเอาโดนโอ้โหแม่งยิงมาไอ้เหี้ยแป๊บมันเรียกพลังซุปเปอร์ไซย่ามาแล้วมันเปิดบทซุปเปอร์ไซย่าแล้วฮะลงก่อนนะลงก่อนนะคือผมต้องเช็คระยะก่อนนะผมต้องอยู่ระยะไหนถึงจะไม่โดนนะฮะหรือมันไม่โดนสายฟ้าเลยเมื่อกี้เหมือนจะโดนเฉียวป่ะนี่ผมแน่ใจเมื่อกี้เหมือนจะโดนเฉียวป่ะโอเคคือระยะที่ท่านดาเมจไม่ได้ฮะผมต้องรักษาระยะห่างกับมันดีๆเลยเราอย่าไปเข้าใกล้เกินไปฮะผมว่าเข้าใกล้เกินไปมีโอกาสโดนน็อกสูงมากนะคือมันน็อกทีนึงโคตรแรงอ่ะทุกคนดีมังกรผมชุบได้ไงดีมันพอชุบมังกรได้ฮะถ้าชุบมังกรไม่ได้ขึ้นมามันจะเป็นเรื่องเลยอ่ะโอเคผมว่าคือจริงๆเราสามารถเอาปืนยิงมันได้นะแต่ว่าปืนยิงมันก็ได้ทุกคนแต่มันไม่ค่อยจะเข้าอ่ะปัญหาแค่นั้นจริงๆเว้ยถ้าผมไม่แน่ใจต้องทำดาเมจไปเท่าไหร่วะสกิลไหนไกลสุดว่าสกิลตัวอาร์แหละไกลสุดละเชื่อทุกคนมันไม่รับดาเมจสายฟ้าใช่ไหมมันเข้านิดหน่อยเองอ่ะโอ้นี่ไงเฮียมันเรียกลงหัวกูบ้างแล้วไอสัตว์โอ้ยมันอิสระมันพ่นเดี๋ยวถอยก่อนเดี๋ยวก่อนมันได้อติแน่นอนอ่ะตัวเอ็กอ่ะตัวเอ็กก็แรงนะใช่ไหมคือผมคิดว่าไอ้คิรินอ่ะน่าจะตีไม่เข้าหรือเปล่าคือผมว่าถ้าเกิดเช็คระยะแล้วอ่ะคิรินน่าจะยิงไม่เข้านะก็เมื่อกี้เหมือนมันโดนเฉียวๆมันยังไม่ค่อยจะโดนเลยฮะมันยังไงต้องสตีเจียนว่ะคือสตีเจียนมันเป็นธาตุมังกรไงมันไม่ได้เป็นสายฟ้านะมันเป็นธาตุมังกรนะแล้วสตีเจียมเลือดเยอะกว่าด้วยอ่ะผมว่าน่าจะปลอดภัยกว่านะใช่ไหมระยะที่ถึงไหม
โว้โดนเลยแหละไอ้เหี้ยนี่ไงอ๋อแล้วเรามันยิงสายฟ้ามามันก็นี่เราก็หลบได้ฮะไม่ใช่หลบได้คือนี่คือเลือดมันเยอะทุกคนสตีเจียนเลือดมันเยอะกว่าคิรินนะฮะโอเคเกือบว่าระยะมานี่กำลังดีครับอะไรแล้วไอ้สัตว์ปล่อยแข่งกันเมื่อไหร่น้องมาโอเคโอเคโอเคค่อนข้างเจ็บนะ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 โอเคเฮ้ยเชื่อกูยิงไปไหนนะกูยิงพลาดเนี่ยพวกกูยิงพลาดไปนะคือมันต้องเล่นไอเดียคือมันไม่ได้หันหน้ายิงนะทุกคนมันหันหลังยิงไงโอ้ยไอ้สัตว์มึงยิงแม่นจังวะโอ้ย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 มันทำอะไร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 เฮ้ยทำอะไรคือต้องหันหลังยิงนะทุกคนมันเลยยากฮะได้ยังได้ยังยังไม่ได้โอ้โหเฮียคือมันใช้ท่านี้ใช่ไหมแล้วยังไงเนี่ยกูไม่รู้กับมึงเว้ยเสียเลือดขึ้นไวอยู่นะเลือดขึ้นไวอยู่นะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยอ๋อเนี่ยทุกคนมันจะมีสเตจที่มันจะวิ่งหนีเหมือนกันฮะโอ้ยเหี้ยเฮ้ยไม่ใช่จะตายนะโอเค 33,000 เหลือ 25,000 โอ้เกลโอเคโอเคถ้าหลบขึ้นแล้วฮะโอเคอันนี้โอเคได้ปะโอเคโดนไปโอ้ยเหี้ยแม่งยิงเหี้ยได้ตายเลยกูไม่กล้าเข้าไปบัฟมันใกล้ๆเลยว่ะโอ้มันหิวเลือดแล้วว่ะเหี้ยกูไม่กล้าเข้าไปบัฟมันใกล้ๆเลยฮะโอเคโอเคเพราะตอนนี้กำลังดีครับทุกคนได้อยู่ได้อยู่ดิมันนี่ได้อยู่ฮะได้อยู่ฮะได้อยู่ฮะไหวอยู่ไหวอยู่โอเคโอเคทุกคนคือถ้าเกิดเราอยู่ระยะไกลเนี่ยมันจะมีแค่ท่าปล่อยบอลเกนจิสายฟ้าเมื่อกี้มานะเออได้ท่าเมื่อกี้ไหมนี่ไอ้ท่าเมื่อกี้มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ผมยังพอรับได้อยู่เก็บมาเชิบเชิบเชิบเขียนเข้าหลบไปแล้วฮะกำลังลงไปนะประเด็นเฮ้ยยิงเอาชิบหายยังไม่ได้รีโหลดกระสุนเลยสัตว์ไอ้มันปล่อยสัตว์ได้โอ้ชิตโอเคโอเคไม่ค่อยแรงได้อยู่ได้อยู่รับได้รับได้รับได้ฮะอุ้ยโอ้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 ล่วงไปยังล่วงยังล่วงโอเคสวยครับล่วงไอ้เหี้ยแรงสะดะแล้วทุกคนเขาสกิลมันแรงจริงนะเว้ยไอ้เจ้าลาจังเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งเป็นหมดซุปเปอร์สายยาด้วยไงเดี๋ยวโอเคหมาป่าเก็บเลยฮะเก็บได้แล้วฮะเจ้าลาจังนะฮะทุกคนกินอะไร exceptional triple 10อันเหรอเอาไป exceptional เหรอชิบหายมากินโอเคเก็บมาแล้วกูมีนี้เอาไปฮะอ่ะให้กินนี้อันนึงก็ได้หมายได้นิดหน่อยมันจะได้ลดการใช้1อันนะฮะคือเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะไปจับเดียบอสกันไงผมเลยต้องมีไอ้คิปเบิลเหลือด้วยนะคือผมอยากใช้เบอร์รี่จับเดียบอสไว้มันนานอะมันนานแล้วยิ่งแบบว่าอัตราลงค่าหลบแบบนี้อยู่นะไอ้เฮียมันจะเฮียกันไปใหญ่ไงทุกคนเกมมาเป็นตัวย่างระบาดให้ได้เลยโอ้ได้มาก็เป็นล่าซูเปอร์ไซย่านะนี่คือจริงๆแล้วลาจังอะปกติมันจะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมแต่การที่มันจะเข้าร่างสีเหลืองแบบนี้ได้เนี่ยคือมันต้องกินเข่าของคิรินนะฮะตามในของมอนฮันนะฮะคลิกซ้ายปล่อยโอล่าโอเคได้ทุกคนเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะนี่คือแบบนี้คือปกติเจ้าลาจังของเราเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะนี่มันจะไม่มีสายฟ้าขึ้นมาซุปเปอร์ไซยานะฮะแต่เราจะต้องเอาเข่าของคิรินเนี่ยให้มันกินนะแบบนี้เลยนี่ทีนี้คือเจ้าลิงของเราก็จะเข้าสู่สเตจซุปเปอร์ไซยาแล้วฮะโอ้เป็นไงโคตรเท่ไอ้เหี้ยแต่ถ้าเกิดเราจับใส่โปเกมอนแล้วออกมาใหม่เนี่ยมันก็จะกลับเป็นโหมดธรรมดาใหม่นะต้องระวังเลยทุกคนโอเคโอ้แต่เลือดก็ขึ้นดีอยู่นะแต่ผมว่าผมอัพดาเมจดีกว่าดาเมจน่าจะใช้ได้กว่าเก็บมาเขียนมานี่นะฮะเมื่อกี้คลิกซ้ายไปท่าโอล่าใช่ไหมคลิกซ้ายโอล่าทบตายซะมึงแรงทุกคนแรงอยู่เห็นสกิลขี้ขวาทำไรโอ้ขี้ขวาแดดฮะแดดไปอ่ะโอล่าตายยิงอะไรน้องตายบอกเลยเฟี้ยวสัตว์ช็อตเนี้ยโอ้เฮ้ยทุกคนอุ้ยดูสกิลกระโดดนี่ฮะไอ้ยักษ์โคตรเท่อะเฮ้ยสกิลโดดมันเท่จังวะนี่ปุ๊บจ่อเหี้ยไม่กับม้วนตัวสามตลบฮะโอล่าเออมันจะดีเลย์ไปไหนเลยเหี้ยมึงต่อยเดี๋ยวมันก็ตายละผมไม่เข้าใจมันจะไอ้เหี้ยมันจะลีลาทำไมวะมึงต่อยเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเว้ยต่อยสามทีฮะโอเคแล้วก็ขวาสไลด์ปะนี่อะไรน้องแอดปะตัดซีทำไมได้ตัดซีอ๋อซีพุ่งทุบฮะตัวเอ็กซ์ทำไรไล่คาถาโอ้แล้วก็ทุบอ๋อโดดขึ้นแล้วก็ทุบฮะน่าจะแรงกว่าท่านี้อ๋อแล้วมีคำรามคู่ไปทีนึงแซดเมียบคอนโทรลได้มีคิว
อ้อคิวท่านี้อ๋อคุณท่าพ่นสายฟ้านะแล้วก็ตัว R ตัว R ท่าอะไรอ๋อถ้าไอ้ท่ามันอยู่ไกลอ่ะเออมันจะปล่อยไอ้ลูกมันเกจิอ่ะฮะไอ้ที่ผมโดนตอนมันอยู่ข้างในกรงอ่ะเก็บอ่ะแล้วข้างบนเมื่อกี้ผมเห็นไอ้ตัวอัลฟาบาคิโอเดี๋ยวกูจะขึ้นไปเล่นมึงแป๊บนึงกูเล่นมึงแน่น้องเออดาเมจหน่อยคิดดาเมจมาได้กลางดีฮะคิดลองสกิลหน่อยดิลองสกิลนี่แรงไหมลองมาสกิลแรงโอ้นี่อะไรน้องตายตายดิโอลาโอลาโอลาเอาไปไปต่อครับเฮียแม่งเท่ว่ะตัวนี้เท่จัดจริงๆเท่จริงกันทุกคนเดี๋ยวกูอยากลองท่านี้ป่ะกระโดดทุบใช่ไหมกระโดดทุบเอาไม่ได้อยู่ติดคูดาวอ๋อโอเคหายแล้วอ๋อทุบปุ๊บพร้อมแพ้ศพทันทีด้วยเย้ไอ้แกโอล่าโอล่าโอล่าอะไรอะไรสัตว์หมาที่กลัวไม่ง่ายหน่อยน้องอย่าให้นี่อาท่านี้ไปอาท่านี้ไปแดกโอเคไอ้ท่าพวกสายไฟแล้วท่านี้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงวุ้ยแรงสัตว์แรงก็ทุกคนแรงใช่แรงเออพวกตัวสายฟ้าที่มันแรงเท่าตัวนะฮะสเตทซุปเปอร์สายยามันหายไปแล้วอ๋อเขามาอยู่แป๊บเดียววะทุกคนโอเคคุณต้องอยู่นานโอเคทุกคนมาเรามาจัดศึกกันหน่อยนะระหว่างเจ้าคิรินกับลาจังนะฮะมาเลยน้องมาดูกันโอ้เฮียโอ้นี่ไงอ๋อมันลาจังมันจะทนสายฟ้าได้ใช่ไหมใช่ปะเหลือคิรินมันเพียงน้อยมั้ยเดี๋ยวเราขอดูหน่อยนะแป๊บอ๋อมันเหมือนกันสายฟ้าได้นะทุกคนอืมเราไปแดกนะนะมันไม่เจอสายฟ้ากูบ้างมารอทุกคนว่าสายฟ้าของลาจังกับคิรินใครแล้วกันวะเอ้ยกูขอพ่นบ้างดิเฮ้ยกูพ่นบ้างดิเออขอพ่นบ้างเออเอาปังเด็กตายน้องร้อยอีซี่โอล่าโอล่าอ้าวมันไม่ดรอปภูเขาเหรอคือไอ้เขาก่อนหน้านี้ผมเอามาเล่นน่ะคือผมเสกมาแล้วทุกคนอ๋อคือคิรินมันยังไม่ดรอปเขาเหรอเย็นไปเลยอืมจบแล้วลูกฟาร์มไปก่อนโอเคทุกคนคือเหมือนเจ้าลาจังเนี่ยคือถ้าเกิดไม่มีไอตัวหมดซุปเปอร์ไซย่าผมว่าดาเมจมันดรอปไปเยอะมากนะเนี่ยดูดิอันนี้คือผมลองมาสู้กับเจ้าเบฮิมอธเนี่ยกูซัดต้องหลายหมัดละใช่ไหมเออมันไม่มีหมดสายฟ้าผมว่ามันทำอะไรไม่ค่อยได้เลยอะดาเมจมันดรอปไปเยอะมากเลยฮะเนี่ยคือท่าที่แรงสุดคือท่าพ่นสายฟ้านะแล้วมันมีคูลดาวน์ด้วยเนี่ยป่ะทุกคนเอ้ยเพื่อผมกดคิวรัวๆนะมันใช้รัวๆไม่ได้ฮะมันยังมีดีเลย์อยู่อ๋องั้นผมว่านี่น่าจะเป็นจุดด้อยป่ะที่เจ้าลาจังมันด้อยกว่าคิรินนะคือคิรินน่ะมันปล่อยสายฟ้าได้เลยไงมันต้องกินเขาคิรินก่อนอ่ะเออมันต้องอยู่ในเซต power up อ่ะไม่งั้นดาเมจจะน้อยมากเลยฮะโอเคงั้นผมว่าเราไปเล่นคิรินดีกว่านะโอ้ยเชี่ยอ๋อแต่ลืมบอกเลยว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาจับไอ้เจ้าลาดิอุซอกันนะเออผมก็เลยมาอยู่ในแมปปกไฟนะฮะไอ้เค็มมาลองดาเมจดิทำไมเขาเลยเออนี่ไงเห็นป่ะเห็นไหมทุกคนเนี่ยสกิลเดียวอ่ะสกิลเดียวแม่งเป็นแสนเลยนะทุกแสนนะทุกคนดูแรงมากไอ้เหี้ยแน่กูว่าแล้วต้องกระทืบไปน้องกูว่าแล้วมันตายไส้สัตว์แน่กูต้องรอเลยเอ๊ะมันจะกระทืบไหมวะไอ้สัตว์แม่งกระทืบจริงด้วยอะไรเราไอ้ทุกคนตัวเหี้ยเลือดแค่ 6,000 เองกูมานั่งยิงกันได้ไหมมาโอ้ชี้แต่สายฟ้าไม่สายฟ้าแต่ไฟอ่ะไอ้เหี้ยแต่ไฟแม่งเอาเรื่องนะคือผมต้องระวังไอ้เจ้าเดวิดโจเมื่อกี้ไม่งั้นมันจะโดนไอ้ทาตายเจ้านั่นมันท่ากระทืบอะโดนไปทีไม่ขำว่าทุกคนเนี่ยโดนทีกูอยู่กูตายไม่รู้ตัวเลยเฮ้ยพอเราต้องล้างบางแล้วปะมาเจอกันล้างบางหน่อยมาล้างบางก็หน่อยไปน้องตายเออโอเคทุกคนมาถึงตัวท้ายของคลิปนี้นะกับเจ้ากราดิโอซอนะไอ้เข็มของจากงอันนี้อยู่ปะกงอันนี้ไม่น่าอยู่ปะโอ้เชี่ยเดี๋ยวกูต้องใช้กงนี้เอ้าไอ้เหี้ยลิปเปอร์มาสวัสดีลิปเปอร์มาไงเนาะเอาชิบหายเดี๋ยวกูต้องเล่นเป็นยังไงดีวะแป๊บทุกคนโอ้ยเฮียลงไปดิโอ้โหไกลกาบว่ะไอ้เฮียเดี๋ยวผมล้อมลงมาก่อนเออโอเคบ๊ายบายไปไส้สัตว์ผมต้องเคลียร์ไดโซ่ตัวนี้ก่อนนะคือเจ้าตัวเนี้ยเราต้องฆ่ามันนะเพื่อเอาหางมาซึ่งผมฆ่ามาเยอะมากแล้วผมมีหางพอมาจับมาได้แล้วเว้ยเดี๋ยวเอาอีกตัวนึงเอานี่คิงโอ้ไอ้เฮียเดี๋ยวไม่ใช่มึงของอะไรกับชีวิตไว้สัตว์แป๊บนึงนี่มึงลงไปข้างล่างนี้เฮียแม่งเกกะหมดทุกคนมันเกกะชิบหายเลยเว้ยพวกเฮียเนี่ยเดี๋ยวอะไรเล่าไอ้มึงเกกะไอ้เฮียมึงเกกะเกินใช่มึงปวดชิบหายเลยเว้ยนั่นเอาไปโอเคเรียบร้อยเนาะเป็นคนปล่อยไปฮะจบเนาะ
จบแหละเอาอยู่งั้นไปฮะไอ้เคียนแล้วก็ใส่อันนี้ไปนี่ไว้เลข8แล้วก็ไอ้ตัวหางไอ้นี่หางหางหางอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราโยกไปป้อนเจ้าตัวนี้กันเลยผมไม่รู้นะว่าแค่เรากดตัวซีมจะพอหรือเปล่าคือถ้าเกิดต้องคานครับหรือต้องคานปะกูคานแล้วก็ได้กลัวโอเคครับได้ไหมนี่ไงโอ้คือมันกินเร็วอยู่เว้ยมันกินเร็วให้ได้เลยเว้ยเอาเชียร์เชียร์คุมอยู่มันฮะเฮ้ยเชียร์แล้ว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 เชียร์เชียร์แล้วโอ้ shit ชิบหายไอ้เชียร์แม่งมาช้อนตัวขึ้นไปเฉยเลยไอ้สัตว์นี่ใช่ไหมมึงรู้อ่ะเวเด้ยโอ้ยลิปเปอร์อีกเหรอชิบกูลืมไปลิปเปอร์นู้นเดี๋ยวผมกูจับคีดินมาแล้วคีดินมาหน่อยเดี๋ยวผมต้องไปหาไอ้ตากะแตนแล้วคือกูต้องซ่อมชุดแล้วเว้ยไอ้เหี้ยไม่ได้ทุกคนคือชุดผมมันแตกอ่ะเราไปแดกซะไอ้ตัดสายฟ้าไปแดกไอ้น้องไปไอ้เหี้ยปวดมากมึงอ่ะไอ้สัตว์กวนปวดเมืองเหรอกวนปวดเมืองมึงอ่ะชุดผมแตกกี่ส่วนวะไม่แตกมา2ส่วนเองอ่ะ2ส่วนเองเหรอผมมา2ส่วนถ้าผมมาโอแบบกด X อ่ะวะน่าจะได้นะหรือเปล่าวะผมว่ากด X ได้ได้นะเหลืออยู่นอกกรงอ่ะเคียวๆไอ้เหี้ยคือมันเห็นกูแม่งโคตรเหี้ยเลยสัตว์แม่งมาช้อนกูขึ้นไปไอ้เด็กเหี้ยแม่งช้อนกูขึ้นไปฮะไอ้สัตว์แล้วก็กูหลุดจากสเตจนอนไงเอ้ยได้ปะได้ปะได้ปะมันได้ปะเมื่อกี้โอเคได้นะครับโอเคจับได้ละทุกคนมาเดี๋ยวผมจะเข้าไปเรียบร้อยใช้ยาแดงเลยคือยาแดงเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ปุ๊บมันจะเพิ่มค่าเทมันที 30% อย่างที่ผมเคยบอกไปนะคือมันใช้ตัวพาสซีฟเทมก็ได้ไงคือแค่เราเอาไว้ตรงสล็อตเนี่ยฮะแล้วกดไปมันก็ได้นะฮะทุกคนไอ้เก็บปะขึ้นหลังเลยน้องโอเคครับโอ้โหยังมุมกล้องแปลกๆเว้ยอ่ะเรามาดูสกิลกันหน่อยนะแม่งเป็นฝนตกด้วยโอ้โหทุกคนเป็นเสียงดุดันจังวะไอ้คลิกซ้ายกัดฮะโอ้คลิกขวานี่ปัดหางฮะคือเจ้าตัวเนี้ยมันได้แรงบันดาลใจมาจากเจ้าลาวินัสนะฮะเป็นเจ้าตัวเพชฌฆาตหางดาบในคลิปก่อนเรานะฮะโอเคว่าแต่วงเลี้ยวข้างตะกว้างเลยว่ะโอเคผมว่าโมเดลลิกน่าจะมาจากริปเปอร์นะกดคลิกซ้ายกัดคลิกขวาตะวันเอตัวซีโอ้ซีพ่นไฟโอเคเอ็กไม่มีฮะคอนโทรลไม่มีคิวไม่มีอาร์ไม่มีโอไม่มีครับโอเคโอเคแล้วเหมือนจะมีท่าสเปซบาร์ได้ปะผมจำได้ผมเคยดูอยู่มันมีท่าสเปซบาร์นี่ไงโอ้เนทุกคนทิมขึ้นมาฮะจิ้มมาแล้วเราก็ใช้จับได้หรือเปล่าเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ยังไงอ่ะเอ้ยเดี๋ยวโอ้ตอนแรกมันเหมือนกับมันมีนี่อยู่ปะมันสามารถจิ้มขึ้นมาแล้วก็พ่นไฟใส่ได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองทีนี้ขอลองหน่อยขอลองหน่อยขอลองหน่อยฮะทุกคนแดกนะมังกรว่าไงน้องมังกรเฮ้ยมังกรจิ้มได้ปะเดี๋ยวไปจิ้มดิเอ้าเชี่ยเฮ้ยนี่ไงเพ่งอ๋อเดี๋ยวเราก็สเปซไปทีนึงขึ้นมาย่างซับตายโอ้เราย่างสดมันไม่ได้เป็นนี่ทุกคนคือย่างสดมันไม่ได้เป็นไอตัวดาเมจไฟเดียวฮะมันเป็นรอดาเมจด้วยอ๋อคือเมื่อกี้มังกรประกันไฟมันยังโดนตีได้นะฮะยกติดแล้วเนี่ยโอเวอร์ฮีทเหรอคืออะไรทุกคนเลื่อนขึ้นเลยนิดหน่อยฮะผมว่าผมไปอัพสปีดมันละซุปเปอร์ฮีทเหรออยู่อะซุปเปอร์ฮีทแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะเรื่องผมลดมาก็ไม่ลดนะมันซุปเปอร์ฮีทแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับผมอ่ะทุกคนอันนี้ผมไม่รู้ว่ะงั้นต้องขอย่างสดตัวนี้ไปดิสกิลนี่มันจะมีคูลดาวน์ป่ะเดี๋ยวไม่มีเอ้าอ๋อเอ้าอ๋อคือเวลาเราอยู่ซุปเปอร์ฮีทอ่ะแล้วจิ้มขึ้นมามันจะโดนเผาทันทีนะครับโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วอ๋อกดรัวไม่ได้ฮะมีคูลดาวน์อยู่โอเคเอาเชี่ยนี่ที่นี่หาเรื่องเหรอไปโอ้ยเจ็บอะไรเล่าไอ้น้องโอ้ยชิบโอ้ยทุกคนคือตัวมันวงเลี้ยวมันกว้างมากเลยอ่ะโอเคแล้วฮิตบ็อกการกัดมันก็ไม่ดีมากแล้วตัวนี้โอเคกัดหน่อยโอเคกัดที่700ครับตอนหางทีนึงโป้งอุ้ยปิวเลยว่ะอุ้ยปิวเลยทุกคนไอ้เหี้ยล่วงเลยล่วงเลยไงน้องเอาพอดีบาล็อกไอ้ตัวนี้ผมสามารถไอ้ที่ผ่านมีริปเปอร์ไก่นุ่นไอ้ตัวนี้มันได้เปิดด้วยว่ะอันนั้นริปเปอร์หรือว่ากิงเหลือวีนว่ะผมสามารถจิ้มตัวนี้ได้ป่ะลองเลยเอาไม่ได้ครับตัวนี้ไอ้เข้มมาแดกแล้วกันนะแดกซ้ายสัตว์สวยตะวันทีนึงอุ้ยไข่มุกดำน้อยชิบหายเลยไอ้หมดเลยไปไม่ใช่ด้วย
นี่ทับพ้นไฟโอเคมันน่าจะโดนอยู่นะเมื่อกี้ใช่ไหมเออมันติดไฟอยู่ป่ะเออมันติดอยู่แหละมันมีคุณดาวป่ะขอยางสดดิยางสดเลยตายโอเคครับผมก็ละพันนี้ก็ไปแค่นี้แล้วกันครับใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนว่าจะมีพาร์ทชิปใหม่ก่อนใครนะแล้วเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเนี่ยเราจะไปจับบาร์ลอตกับเดียบลอสแล้วก็จะไปลุมถล่มบอสของม็อด Elemental Dino กันครับก็จะเป็นไงก็รอไว้ติดตามพาร์ทหน้านะบอกเลยว่ามันแล้วก็ตุ้มตามตุ้มตุ้มเตะบึมบัมซัมบี้แน่นอนนะฮะแล้วคลิปนี้ก็บายครับ what the fuck